ณจะทำดีหรือทำชั่วผลที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้นเราเลือกที่จะทำมันให้ดีได้อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาวฟ้ามีตาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมถ้าพูดถึงลำไยท่านผู้ชมก็คงจะนึกถึงผลไม้ชนิดหนึ่งใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันคำว่าลำไยนั้นกลายเป็นศัพท์แสลงที่ใช้เรียกคนที่ชอบทำตัววุ่นวายน่ารำคาญและคนที่ถูกเรียกว่าลำไยนั้นจะวุ่นวายและก็น่ารำคาญมากขนาดไหนติดตามชมฟ้ามีตาวันนี้ค่ะสนับสนุนโดยไก่ทอด KFC รถกระบะ Ford Rangerบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ปุ๋ยตรากระต่ายหัวเหมือนจะไม่สบายน่ะทำไมอ่ะนายด่าเหรอเปล่างั้นก็พี่จิตด่าเปล่างั้นเธอก็ต้องอกหักรักคุดไม่ก็ถูกหวยกินโอ้ยเปล่าคนยิ่งปวดปวดหัวอยู่จะเซาซีอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยดิพี่นกอ่ะมีผัวใหม่แล้วเหรอดูสิควงเด็กหนุ่มไม่เห็นไหมนะไม่รู้เฮ้ยดิโอ้ยลุงพงอ่ะแกเลิกกับเมียแกแล้วเหรอนี่พี่เห็นแกเดินควงเด็กสาวไปไหนไม่รู้ตรงนี้จริงๆนะโอ้ยไม่รู้เว้ยจะอยากรู้เรื่องคนอื่นอะไรนักหนาเนี่ยฮะคนยิ่งปวดปวดหัวอยู่ยายติ๊กนี่ทำไมต้องมาตะโกนใส่หน้าฉันด้วยเนี่ยฉันอายุมากกว่าเธอนะให้เกียรติฉันหน่อยสิผู้ใหญ่แบบนี้ไม่นับถือเว้ยยายติ๊กยายติ๊กพี่ใครโทรมาตอนนี้วะค่ะอ๋อพอดีไม่สบายนิดหน่อยอะค่ะนี่กำลังจะเข็นตัวเองไปทำการค่ะค่ะค่ะจะรีบไปนะคะอย่าติ๊กนะอย่าติ๊กดีนะเนี่ยมีสายเข้าอยู่ที่โดนตกไปแล้วนิดสายหน่อยจะโทรตามทำไมก็ไม่รู้มันก็ไม่ได้หน่อยนะพี่นี่จะเที่ยงแล้วอีกอย่างนิดก็มีงานของนิดนะคะนิดยังต้องมาทำแทนพี่อีกอะแล้วพี่จิตไปไหนอะทำไมไม่เรียกพี่จิตมาช่วยล่ะพี่จิตไม่อยู่ค่ะไปต่างประเทศโอ้เป็นหัวหน้านี่ดีเนาะงานก็ไม่ค่อยทำเอาแต่เที่ยวต่างประเทศโอ้นิดพี่จิตได้เงินเดือนเท่าไหร่นิดรู้ป่ะพี่ลำไยเรื่องแบบนี้เขาไม่ได้มาถามกันนะแล้วอย่างพี่จิตเขาไปดูงานค่ะไม่ได้ไปเที่ยวเฮ้ยทำไมเจ้านายต้องส่งพี่จิตไปด้วยล่ะหรือว่านายกับพี่จิตมีอะไรกันเฮ้ยพี่ลำไยทำไมคิดแบบนี้เนี่ยเอ้าก็มันน่าคิดไหมล่ะคนต้องเยอะแยะทำไมต้องเป็นพี่จิตอ่ะนี่แล้วบ้านพี่จิตอะนะหลังใหญ่โตมาเริ่มเทิมเลยถามจริงมนุษย์เงินเดือนอะจะมีเงินซื้อบ้านเป็นล้านเลยหรออันนี้นิดก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของนิดจริงใช่ต้องใช่แน่ๆพี่จิตต้องมีอะไรกับนายแน่ๆ
มีอะไรหรอครับพอดีลำไยเห็นคุณปรีชาท่าทางเครียดๆเหนื่อยๆอะค่ะลำไยก็เลยเอาชาสมุนไพรมาฝากและถ้วยน้ำชาเนี่ยของลำไยเองนะคะนี่ถ้าไม่รักไม่ชอบกันจริงๆอะลำไยไม่ให้ยืมเลยจริงๆขอบใจนะพอดีผมไม่ชอบดื่มชาอีกอย่างนะของรักของหวงอะผมว่าลำไยเก็บไว้ใช้ดีกว่าไม่ต้องเอามาหรอกเพราะที่ออฟฟิศเนี่ยมีเยอะแยะก็ลำไยอยากแสดงให้คุณปรีชาเห็นว่าลำไยเป็นห่วงเจ้านายอะค่ะครับผมครับโอเคครับครับงานยุ่งเหรอคะมีอะไรให้ลำไยช่วยไหมคะมีภรรยาผมมาโทรมาบอกว่าลูกค้าโทรมาที่ออฟฟิศแต่ไม่มีคนรับโทรศัพท์ลูกค้าก็เลยต่อสายตรงเข้าที่บ้านผมว่าลำไยรีบไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็ไม่ต้องลุกไปไหนมาไหนลุกไปห้องน้ำก็ไม่ได้หรอคะผมว่าเรื่องแค่นี้ผมไม่ต้องตอบก็ได้นะลำไยอยากรู้อ่ะลำไยค่ะทำงานค่ะเดี๋ยวช่วยยกสำรับชาออกไปด้วยนะมันทับเอกสารค่ะเป็นอะไรยากคนหรืออุตส่าห์มีน้ำใจมีอะไรเดี๋ยวจะมี Messenger มารับเอกสารนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะเอกสารอะไรอ่ะอย่าเปิดดูนะคะพี่ลำไยความลับเหรสนุนโดยเกียวซ่าที่ฮาจิบังราเมนโปรเทคไทยเทอราพีกาแฟคอฟฟี่พลัสจากเนเจอร์กิฟต์ไมโลเอาไปไหนอะไปช่วยพี่จิตขนของค่ะพี่จิตกลับมาแล้วเหรอใช่ค่ะมาถึงปุ๊บ ก็รีบไปทำงานปั๊บเลยจริงๆแล้วพี่ลำไยก็ควรจะรีบไปทำงานบ้างนะคะเงินเดือนฉันน่ะแค่หายใจก็หมดละจะขยันไปเพื่อหล่อหล่อมากลำไยนี่โทรศัพท์ดังแล้วทำไมไม่รับลำไยทุบโต๊ะทำไมพี่จิตโทรศัพท์ดังตั้งนานแล้วไม่ได้ยินหรอรับสิโอ้ยดังนานที่ไหนเราก็เพิ่งดังนี่แหละรู้แล้วสวัสดีค่ะอ๋อค่ะขับตรงเข้ามาเลยนะคะกี่เมตรไม่เคยวัดค่ะโอ้จะถามอะไรเยอะแยะนักหนาละคะเนี่ย GPS มีก็ใช้สิคะไรลำไยขอโทษนะคะขอโทษค่ะค่ะเดี๋ยวรออยู่ตรงนั้นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้รปภ.ออกไปรับค่ะค่ะต้องขอโทษด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะนิดบอกรปภ.ให้ไปรับลูกค้าทีได้ค่ะพี่สิเธอนี่มันจริงๆเลยนะลำไยทำไมโอ้ยแล้วทำไมต้องให้รปภ.ออกไปรับด้วยล่ะโอ้ยออฟฟิศก็ตั้งอยู่แค่นี้ถามอะไรกันนักหนาถ้าออฟฟิศแค่นี้มาไม่ได้ก็ไม่ต้องทำมาหากินอะไรแล้วล่ะโอ้ยโอ้ใช่เหมือนเธอเลยอะเป็นโอเปเรเตอร์แต่พูดจาดีๆกับลูกค้าไม่ได้น่าจะลาออกไปเลยเนาะฉันก็หาอยู่เหมือนกันงานใหม่อะ
งานบ้านหรือเงินเดือนนิดเดียวบริษัทเขาก็ให้เงินเดือนตามความรู้ความสามารถนั่นแหละแล้วฉันไม่มีความสามารถตรงไหนทั้งฉันทั้งพี่แล้วก็คนอื่นๆก็ทำงานเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ฉันเนี่ยได้เงินเดือนนิดเดียวแต่พี่คนอื่นๆน่ะได้ก็เป็นถุงเป็นถังเงินถุงเงินถังอะไรก็ได้ตามตำแหน่งทั้งนั้นน่ะพี่จิตคะไปหาพี่ป้อมฝ่ายบุคคลกันเห็นพี่ป้อมเขาบอกว่ามีเรื่องจะถามอะค่ะอ๋อเออจ้ะนั่นปะแหละวันวันก็เดินไปเดินมางานเยอะนักแหละเสียเวลาฉันแชทหมดเลยกลับบ้านติ๊กรีบเดี๋ยวเลยจะรีบกลับบ้านเหรอจะไปขายของนะจ๊ะพี่พอดีวันนี้นัดเขามีล็อกให้ลงนะจ๊ะติ๊กนี่ขยันจังเลยเนาะหางานพิเศษทำตลอดเลยอ่ะดีกว่าอยู่ว่างๆนะจ๊ะพี่ออกไปขายของหาอะไรทำอย่างน้อยก็ได้ตังค่ากับข้าวแล้วจ๊ะใช่แล้วเงินเดือนนะก็ได้เก็บแบบเต็มๆเลยแต่ก็ไม่เยอะหรอกพี่เงินเดือนติ๊กนิดเดียวเองกลับก่อนนะจ๊ะไปพี่จิตงั้นเราก็กลับบ้านกันเออไปสิไปโทรศัพท์แน่ไม่ได้ทำไมอ่ะก็เลิกงานแล้วอ่ะถ้าอยากโทรมาก็ช่างมันดิสวัสดีค่ะบริษัทเลิกงานแล้วนะคะยังไงรบกวนติดต่อกลับมาในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็แค่เนี้ยแค่บอกเขาไปแค่เนี้ยทำไมทำไม่ได้อ่ะอยากทำก็ทำดิเลิกงานแล้วฉันไม่ทำบอกให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้ตัวเองอะลืมปิดคอมเฮ้ยถ่ายรูปฟ้องนายดีกว่าเฮ้ยไฟล์เงินเดือนทำไมแต่ละคนมันได้เงินเดือนเยอะอย่างนี้วะโอ้ย 9,800 ทุเรศฉันรู้ว่าวันนี้เธอไม่ได้ป่วยแต่จะป่วยก็เพราะว่าคุยกับพี่นี่แหละลำใหญ่แหมเธอเป็นมารำคาญฉันทั้งที่ฉันไม่มีเรื่องจะมาบอกเธอเงินเดือนเธอ 11,500 บาทใช่ไหมพี่รู้ได้ยังไงแล้วมันใช่ไหมล่ะฉันจะบอกอะไรให้นะทั้งออฟฟิศเนี่ยมีแค่ฉันกับเธอนี่แหละที่เงินเดือนน้อยต่ำเตี้ยเรี่ยดินน่ะคนอื่นๆนะเงินเดือนเนี่ยปาเข้าไป3 4 5 6 7 8 9 10,000 น่ะจริงเหรอพี่ถ้าฉันบอกเงินเดือนเธอถูกแล้วเธอคิดว่าฉันจะมามั่วเงินเดือนคนอื่นหรือเปล่าล่ะแล้วทำไมมันต่างกันอย่างนี้นะพี่ก็เพราะเราเป็นคนดีไงบริษัทถึงได้เอาเปรียบคนอย่างเราอะแต่ไม่ต้องสนใจหรอกนะให้เงินเดือนเราน้อยเราก็ไม่ต้องทำงานฝากเอกสารให้คุณนุ่นด้วยนะครับค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะค่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวโอนสายให้ค่ะสายป่านี้แล้วลำไยยังไม่มาทำงานอีกโอ๊ยก็ได้เงินเดือนนิดเดียวจะรีบมาทำไมนักหนาเอ้ามาถึงแล้วก็รีบไปรับโทรศัพท์สิพี่จิตกับนิดน่ะเงินเดือนเยอะจะตายก็รับหน่อยสิแล้วมันหน้าที่เธอไหมใช่แล้วเดี๋ยวนะตะกี้ที่บอกเงินเดือนเยอะใครเงินเดือนเยอะก็พี่จิตกับนิดน่ะสิพี่ยายนีที่มันวันเดินไปเดินมาแอลผู้ชายได้เงินเดือนตั้ง 20,000 บาทส่วนพี่สมศรีแก่จะตายนั่งแก่เป็นวันๆอย่างนั้นน่ะนะยังได้เงินเดือนตั้งเยอะแยะแล้วพี่พงษ์ที่แบบเฮ้ยผู้ใหญ่จะพูดขนาดตาเจ๋งรปภ.นะยังได้เงินเดือนมากกว่าฉันเลยเธอรู้เรื่องเงินเดือนได้ยังไงอ่ะ
ันลืมปิดคอมลำไยนี่เธอแอบดูเงินเดือนใช่ไหมไม่ได้แอบนิดพี่ลืมปิดคอมจริงๆด้วยอ่ะพี่รีบปิดไฟเงินเดือนลงแล้ววันนี้มาทำงานสายจังนะติ๊กเงินเดือนแค่หมื่นกว่าไม่ต้องรีบมาก็ได้มั้งพี่ใช่ใช่ใช่ปล่อยให้พี่จิตกับนิดคนมีเงินเดือนสูงริ้วเขาทำไปเถอะใช่จ้ะพี่ลำไยลำไยพี่เนี่ยได้เงินเดือนตามตำแหน่งแล้วก็ได้ตามจำนวนปีที่พี่ทำมาจะให้พี่มาได้เงินเดือนเท่ากับเด็กทำงานใหม่อย่างพวกเธอได้ยังไงงานแต่ละอย่างความชำนาญก็ไม่เหมือนกันเงินเดือนก็ต้องแตกต่างกันอยู่แล้วแต่ฉันกับพี่ตำแหน่งหน้าที่ทำงานเดียวกันแล้วทำไมพี่ถึงได้เงินเดือนมากกว่าฉันล่ะนายลำเอียงชัดลำแม่จะเอาเรื่องเงินเดือนไปบอกทุกคนตายแล้วพี่ชาจิตคะลำใหญ่ไปหาผมที่ห้องพี่ชาคะจิตขอโทษด้วยจริงๆค่ะที่ประมาทเลินเล่อมือติดคอมพิวเตอร์เอาจริงๆจิตทำงานกับผมมา20กว่าปีจิตไม่เคยบกพร่องต่อหน้าที่ไม่เคยทำความเสียหายให้กับบริษัทแต่ลำไยคะลำไยก็รู้เรื่องเงินเดือนเนี่ยมันเป็นความลับของทางบริษัทแล้วพอใครต่อใครรู้เนี่ยลำไยก็เห็นใช่ไหมว่าเกิดความระสำระสายก็คุณปีชาลำเอียงอ่ะผมดูตามความรู้ความสามารถความเหมาะสมดูเลยพินิจของผมก็นั่นแหละค่ะที่ลำเอียงทำไมล่ะคะอายุการทำงานมันจะมาเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะในเมื่อทุกคนที่มาทำงานก็ทำกันด้วยใจทั้งนั้นน่ะถ้าทำด้วยใจงั้นลำใหญ่ก็ต้องรู้สิว่าควรปกปิดความลับให้กับบริษัทก็พี่จิตอยากไม่ปิดคอมเองนี่คะนี่ไงสิ่งที่แตกต่างระหว่างพนักงานเก่าแก่กับพนักงานใหม่อย่างลำใหญ่ครั้งนี้เนี่ยผมจะให้อภัยผมจะให้โอกาสแล้วก็หวังว่าจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกโดยเฉพาะลำไยต้องขอบคุณคุณปีชามากค่ะที่ให้อภัยเจ็ดขอบคุณเห็นไหมคะคุณปีชาลำเอียงจริงๆด้วยอ่ะทีพี่จิตผิดคุณปีชาไม่ว่าสักคำแต่กลับมาว่าลำไยทั้งที่ลำไยไม่ผิดแต่เอาเถอะค่ะลำไยรู้ว่าคุณปีชาลำบากใจถ้าคุณปีชาไม่อยากให้ลำไยน้อยใจคุณปีชาต้องขึ้นเงินเดือนให้ลำไยนะคะฮะไม่ต้องให้เท่าพี่จิตก็ได้ค่ะแต่คุณปีชาต้องขึ้นเงินเดือนให้ลำไยทำอย่างนั้นไม่ได้งั้นลำไยจะลาออกคุณปีชาไม่ขึ้นเงินเดือนให้ลำไยลำไยจะลาออกแล้วลำไยไม่ได้พูดเล่นนะคะลำไยพูดจริงๆค่ะงั้นก็เอาที่ลำไยสบายใจก็แล้วกันต่อไปทำอะไรเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะจิ๋วอย่าให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกไปทำงานต่อขอบคุณมากคุณปีชาคุณปีชาจะไม่ขึ้นเงินเดือนให้ลำไยจริงๆหรอคะผมตอบไปแล้วคุณกบคุณลำไยเขาลาออกแล้วช่วยจัดการเอกสารให้ด้วยนะสนับสนุนโดยเครื่องดื่มโสมอินซัมรสดีซุปก้อนแป้งเย็นเพศักแม็กไก่ทอดใหญ่เผ็ดที่แมคโดนัลด์
ออฟฟิศเฮงซวยสวยมากๆเลยพี่ต๊อดขายดีสุดๆพี่เอามาเพิ่มให้ติ๊กอีก100ชุดแบบขาซะเลยนะจ๊ะได้จ้ะหนูว่าติ๊กมันจะทำไซส์ลายต้องตื่นเช้าไปทำงานเนี่ยมันดีจริงๆเลยดูสิ ออฟฟิศไม่มีเราแล้วเป็นไงมั่งอะไรอ่ะไม่มีใครเดือดร้อนที่ไม่มีฉันเลยเหรอเนี่ยโอ้ย เดี๋ยวเธอคอยดูคอยดูทำงานเพิ่มแต่เงินเดือนเท่าเดิมเดี๋ยวก็รู้สึกเฮ้ยจริงสิพี่ติ๊กเอ้าไม่ทำงานเหรอไม่จ้ะก็เหมือนพี่ลำเย็นนั่นแหละลาออกเอ้าทำไมล่ะเงินเดือนก็น้อยอยู่ไปก็ไม่เจริญก้าวหน้าเลยออกมาหาอะไรทำเองดีกว่าไปก่อนนะจ๊ะพี่หาอะไรทำเองหาคนเลี้ยงสิไม่ว่าคืนอยู่นั่นแน่เฮ้ยว่าจะมีใครฆ่าหันศพขอบใจนะพี่ที่เล่นงานให้ไม่เป็นไรพี่ต้องขอบใจติ๊กมากกว่าที่หนุนร้านพี่ตลอดเลยสวยเลยอ่ะนัดใครไว้เหรอจ๊ะนัดโชว์รูมไว้จ้ะโชว์รูมอะไรอ่ะรถไงติ๊กออกรถใหม่วันนี้จะไปรับรถจ้ะไปก่อนนะจ๊ะอะไรวะขายตัวทีละร้อยทีละ500มีเงินออกรถใหม่หรอเฮ้ยวันนี้ทานอะไรดีล่ะพี่จิตไม่รู้อ่ะเบื่อเนาะไม่รู้กินอะไรดีเอ้ยวันหลังเราออเดอร์เข้ากล่องติ๊กกันนะดีหนึ่งกันนะพี่ติ๊กนะทำข้าวกล่องอร่อยอ่ะเสื้อผ้าที่มาขายก็สวยทั้งนั้นเลยอ่ะเออเฮ้ยติ๊กมันขยันดีเนาะเอาอย่างงี้เดี๋ยวคราวหลังเราไปอุดหนุนติ๊กกันดีเลยพี่เออเฮ้ยเดี๋ยวอะไรไม่ไหวเนี่ยเขาจะเข้าออฟฟิศไงเข้าได้ยังไงเข้าไม่ได้เธอผลสภาพการเป็นพนักงานไปแล้วแล้วไงอ่ะแล้วไงก็เข้าไม่ได้ไงเจ้านายไม่อนุญาตให้คนที่ไม่ใช่พนักงานเข้าโดยเด็ดขาดเข้าไม่ได้โอ้โหนี่แต่ฉันเป็นพนักงานเก่านะโอ้ยให้ฉันเข้าไปเถอะฉันมีเรื่องจำเมาเยอะแยะเลยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ลำไยอ้าวเฮ้ยไหนว่าจะไปออกรถไงทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะเดี๋ยวเลิกกันก่อนนะจ๊ะก็ติ๊กไปเอารถมาแล้วไงพี่ลำไยถึงได้ขับรถมาหน้าออฟฟิศได้เลยเออใช่พี่เห็นรถของติ๊กแล้วสวยมากเลยไม่สวยได้ไงล่ะพี่รถราคาเป็นล้านโอ้เป็นล้านว่าแล้ว
แล้วติ๊กขอตัวไปดูรถก่อนดีกว่าจอดไว้หน้าออฟฟิศนานแล้วตากแดดสงสารน่ะสงสารรถหรือสงสารใครหมายความว่าไงลำไยก็หมายความว่าติ๊กอาจจะแอบไปเจอใครอะสิไม่ได้มีแฟนใหม่หรอกติมันขายตัวนี่อย่าเที่ยวพูดมั่วๆให้คนอื่นเขาเสียหายนะลำไยโอ้ยไม่มั่วหรอกพี่จิตฉันนี่เห็นกับตาเอ๊ะงงละสิงงละสินี่ถ้าฉันไม่ได้เห็นกับตานะฉันไม่เชื่อเด็ดขาดเลยนะติกะมันขายตัวอุ้ยขนาดกับแรงงานแบกหามกุลีนเหม็นเน่าทีละ100 200 500มันก็เอามันถึงได้มีเงินล้านออกรถไงเฮ้ยเกินไปแล้วนะพี่ลำไยจะพูดจาอะไรน่าเกลียดน่าเกลียดที่ไหนก็ฉันเห็นกับตานี่ขนาดคุณปรีชาที่สั่งห้ามไม่ให้คนที่พ้นสภาพพนักงานไปแล้วกลับเข้ามาในออฟฟิศนะยังยอมให้ติ๊กเข้ามาเพราะอะไรเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะคุณปรีชานะก็เป็นหนึ่งในลูกค้าของติ๊กไงเฮ้ยอีบ้าปากมีแกนที่ทำใหญ่ที่ขายตัวติ๊กฮะมาหาว่าฉันขายตัวทั้งที่ฉันเนี่ยทำงานใส่ตัวแทบขาดคนอย่างแกสมควรเลยถูกไล่ออกหลบทำไมแนบจริงออกมาสิก็เลยจะทะเลาะกันทำไมก็มันด่าติ๊กโธ่นึกว่าจะเจอคนแน่จริงที่แท้ก็เก่งแต่ปากพูดแล้วก็ขันไม้ขันมืออีกสักทีนึงที่ฉันให้ติ๊กเข้ามาในออฟฟิศเนี่ยเพราะเขาเป็นคนขยันใช่ติ๊กเนี่ยเขาขยันมากเขาเอาเสื้อผ้าเอาอาหารกล่องเข้ามาขายพวกเราที่เธอเขาไม่เคยเห็นสินะลำไยไม่เคยเห็นใช่ไหมไม่เคยเห็นเลยฉันกลัวแล้วฉันไม่ทำแล้วจ้าอย่าจะไม่ทำให้มันจริงเถอะแย่ฉันเห็นอีกนะว่าเธอนินทาฉันไม่อย่างนั้นฉันจะกลับไปเอามีดมากรีดปากแกมาเจอคนเฮงซวยอีกนี่ไงที่ฉันไม่อยากให้คนนอกเข้ามาในออฟฟิศเธอเห็นแล้วใช่ไหมลำไยอยากกลับเข้ามาอีกพี่ลำไยไปหาการหางานทำเถอะนะจะได้ไม่มีเวลาว่างมายุ่งเรื่องคนอื่นให้คนเขาลำไยไปเถอะพี่จิตเออไปเสียเวลากินข้าวสนับสนุนโดยเนสกาแฟกระป๋องสบู่เพศัตเปปซี่แม็กเทสเครื่องปรับอากาศไดกินอินเวอร์เตอร นะจ๊ะพี่ที่ขึ้นมาเอาของให้ฉันน่ะบอกตรงๆเลยนะว่าฉันเนี่ยไม่อยากเห็นหน้าพี่ลำไยเลยคนอะไรก็ไม่รู้ช่างลำไยน่ารำคาญจริงๆเลยพูดซะแบบว่าพี่อยากจะเห็นหน้าคนที่ชื่อลำไยจริงๆแล้วเนี่ยโอ๊ยไม่ต้องอยากเห็นให้เป็นเสน่ห์หรอกพี่เฮ้ยเออนี่ถ้าพี่อยากจะส่งผ้าให้ฉันเนี่ยพี่เอาไปส่งออฟฟิศได้เลยนะอีกวัน2วันเนี่ยฉันก็คงจะย้ายออกจากที่นี่แล้วแหละไม่อยากอยู่ที่นี่ไม่อยากเห็นหน้าพี่ลำไยได้จ้ะไหวนะระวังนะนั่นไงพูดถึงก็มาพอดีเฮ้ยคนอะไรก็ไม่รู้ช่างสอดรู้สอดเห็นจริงๆลำใจไปแล้วจ้ะโอเคจ้ะไหวนะไหวจ้ะ
แล้วผัวหาเมียคอนจริงๆเลยอ่ะช่วยกันคนละไม้ละมือจริงๆโอ๊ยคนลุกพี่จิตพี่จิตนิดนิดพี่จิตไว้ไปหยุดไอ้ลำไยหยุดหยุดหยุดอย่าเข้ามารู้แล้วแล้วนี่มีอะไรอีกกับพี่ลำไยถึงได้มาแต่เช้าฉันมีเรื่องจะเมานี่เมื่อคืนนี่นะฉันเห็นน้องติ๊กกับผัวมันน่ะส่งยาจริงๆเห็นกับตาเลยเอาอีกแล้วเห็นกับตาอีกแล้วนี่ยังไม่เข็ดใช่ไหมที่ข่าวก่อนโดยติ๊กมันตบอ่ะฮะลำไยฮะพี่จิตฉันเห็นกับตาจริงๆคราวนี้ฉันไม่ได้มั่วเลยนะเมื่อคืนนี้ฉันเห็นนางติ๊กกับผัวมันน่ะนะนัดส่งของกันแล้วหลังจากนั้นน่ะนะผัวมันนะก็เอายานี่ไปส่งพวกเด็กแว้นเออจริงๆก็ส่งยาให้เด็กแว้นเฮ้ยส่งยาจริงๆคนไหนผัวติ๊กเหรอคนนี้ใช่หรือเปล่าเออกับคนนี้แหละจริงๆนะคนนี้เหรอสำหรับเธอแค่นี้มันน้อยไปโอ้ยมันน่าจะผมกับติ๊กไม่ได้เป็นอะไรกันครับแล้วผมก็ไม่ขายยาส่วนติ๊กก็ไม่ขายตัวแล้วสองคนแค่ซื้อขายเรื่องผ้ากันเท่านั้นครับติ๊กเขาขยันครับส่วนดังเนี่ยโถ่เฮ้ยดังฉันยังไม่เตะฉันเตะปากแกแน่เลยถ้าเกิดว่าเธอยังไม่เลิกสอนรู้สอนเห็นในทางคนอื่นเขาเออจริงพี่นะเวลามาเที่ยวสอนรู้สอนเห็นเรื่องชาวบ้านเอาเวลาไปหางานทำซะก็คงจะดีหรอกลำไยลำคาน่ะเออครั้งเนี้ยผมจะให้โอกาสคุณถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เลิกเมาผมเมาติ๊กอีกอ่ะนี่กินสันข้างทางข้าวแน่เลยผมฝากถุงผ้าให้ติ๊กด้วยนะครับค่ะพี่จิตนิดพี่จิตนิดโอ๊ยพอได้แล้วลำไยเออเลิกยุ่งเรื่องของคนอื่นได้ละแล้วก็ไปหางานหาการทำสักทีฉันไม่มีตังค์แล้วไงอ่ะยืมหน่อยดีเอาฉันจะไปหางานทำลำบากฉันอีกแล้วเอาเอาเอาแกนี่ชอบทำในเวียนฉันไงวะเอานี่นาได้แล้วเนี่ยไปรีบหางานทำเลยนะแล้วถ้าได้งานแล้วเมื่อไหร่แล้วก็เอามาใช้คืนฉันด้วยนะจ๊ะอันนี้ไม่ได้ให้ฟรีๆนะคะคุณลำไยค่ะเออมาเดี๋ยวนี้ไปละค่ะให้แค่พันเดียวปาฐกถาแอคอาร์ตเดี๋ยวฉันได้งานทำมีเงินเมื่อไหร่นะจะเชิดใส่ให้ฉันออกจากงานฉันก็จะให้เมียแกเฉดหัวแกออกจากบ้านเหมือนกันสวัสดีค่ะคุณสาวิตรีนะคะนี่ลำไยเองค่ะคุณสาวิตรีคะลำไยเห็นคุณปรีชาน่ะพาเด็กที่ไหนไม่รู้มากกค่ะเอางี้นะคะเดี๋ยวลำไยจะสะกดรอยตามไปนะคะแล้วก็จะคอยอัปเดตให้คุณสาวิตรีทราบเป็นระยะนะคะรีบตามมาไว้นะคะค่ะเพื่อจะเห็นข้อดีของการเป็นโอเปอเรเตอร์ของฉันก็วันนี้แหละมีเบอร์ทุกคนอุ๊ยแท็กซี่จ้าแท็กซี่พี่จิตพี่ลำไยตามไปแบบนี้เป็นเรื่องแน่เออ
ไม่งั้นถ้าคุณปีชาเอาเรื่องมันตายไปเลยไปเลยสาวิตรีคะเหตุการณ์กำลังมาคุมากเลยค่ะคุณปรีชากำลังพาเมียน้อยเข้าบ้านไปแล้วค่ะคุณสาวิตรีรีบตามมาเร็วๆเลยนะคะเดี๋ยวลำยาจะส่งพิกัดไปให้ค่ะค่ะค่ะเร็วๆนะคะคิดแต่ว่าประตูแค่นี้จะหยุดฉันได้โถลูกน้าดีใจนะที่แอลไปอยู่คุณอาผู้ชายเลิกโกรธเลิกงอนได้แล้วทุกคนรักหนูนะผมคุยกับแอลมาตลอดทางเลยนะทุกคนในครอบครัวเนี่ยก็เหมือนลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ทุกคนรักหนูแอลแน่นอนค่ะไม่ทันจริงๆพ่อที่จริงเรามาไม่ทันนะแอลลำไยเฮ้ยนี่ลำไยนี่แกมาทำบ้าอะไรเนี่ยลำไยออกมาพอจะเข้ามาค่ะลำไยเขาโทรมาบอกฉันค่ะว่าคุณซุกเมียน้อยโอ๊ยติดโน้ตมาทำท่าไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยท่านี้แหละโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ยพี่อยากรู้อยากเห็นขนาดนี้เลยเหรอลำไยนี่น้องแอลหลานสาวฉันเองค่ะเธอนี่มันแย่จริงๆแทนที่จะเอาเวลาไปหางานทำกลับเอาเวลามาสอดรู้สอดเห็นมายุ่งเรื่องของคนลำไยต้องขอโทษด้วยค่ะคุณปรีชาโอ๊ยจะไม่คุณปรีชาคุณปรีชาตัดหรือว่าช่วยลำไยหน่อยสิคะสอดรู้สอดเห็นดีนักก็อยู่ในท่านี้ประจานตัวเองนั่นแหละจะได้เข็ดได้ละต่อไปจะได้ไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นเธอสองคนที่ยืนซื่อบื้อแล้วไปตามคนมาช่วยฉันสิเร็วๆเข้าอ้าวนี่งั้นแกก็อยู่ท่านี้ไปเลยแล้วกันจะได้ยุ่งเรื่องชาวบ้านให้มันสาแก่ใจไม่เคยคิดที่จะพัฒนาปรับปรุงตัวเองหรอกสมน้ำหน้าคนลำไยลำขาดไปคนแบบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสีสันอย่างหนึ่งนะคะมองให้ขำก็ขำแต่ก็ต้องระวังนะคะอย่าไปจุนจ้านอยากรู้อยากเห็นมากเกินไปเพราะจะกลายเป็นสอดรู้สอดเห็นเพราะฉะนั้นต้องระวังกายวาจาใจเอาไว้ให้ดีถ้าไม่อยากถูกเรียกว่าลำไยนะคะก่อนจะกันวันนี้เราขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตของคนไทยทั้งประเทศหลักของคุณธรรมคือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลางก่อนจะพูดจะทำสิ่งไรจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนเพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่นและจิตสว่างแจ่มใสซึ่งเมื่อฝึกหัดคุ้นเคยชำนาญแล้วจะกระทำได้คล่องแคล่วช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่างๆให้ผู้ฟังได้เข้าใจได้ง่ายได้ชัดไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรมพบกันใหม่วันเสาร์หน้าอย่าลืมนะคะฟ้ามีตาทำงานหนักมาทั้งปีโบนัสก็ไม่ได้ยังจะมาโดนหาเรื่องไล่ออกอีกแกไปบอกเท่าแก่เลยนะว่าโบนัสพวกเรามาถ้าไม่มีก็ไม่ไปถ้าไล่ก็ไม่ออกจริงไหมพวกเราเฮ้ยเฮ้ยลงใจ
ันน่ะสมน้ำหน้าแกจริงๆผมว่ามาขู่พี่แก้วเท่านั้นแหละครับเขาจะได้รู้ว่าความเป็นความตายมันเป็นยังไงเอาโบนัสมาไม่สนทั้งบุญทั้งบาปมีสิ่งคิดอยากไม่ละอายไม่ชั่วคนที่ใช้สิ่งที่ทำไปจะตามติดตัวไม่ว่าจะยิ่งจะชั่วทุกอย่าง